ราคาเบิร์ดคันนี่ราคาเท่าไหร่คันนี่ประมาณรวมแต่งประมาณ 500,000 บาทรวมแต่งประมาณ 500,000 บาทจุกจุกลมจุกลมอย่างเดียวเท่าไหร่นี่ไอ้คูณละ 84,000 บาทมันซื้อเวฟได้2คันพอดีดิครับวันนี้นะครับคลิปนี้น้องๆที่มักมอไส้แต่งนะครับสิได้เห็นหลายๆอย่างได้หูหลายๆเรื่องเล่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ่รู้ว่าวัยรุ่นมาได้ไสนะครับเนาะมาจอดรถอยู่ข้างลานจอดดีแซ่บเห็นพากันเอารถขนกันมาเลยสิไปทักทายไปสอบถามเบิ่งว่าน้องนุ่งมาได้ไสกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีหยังนี่โอ้ยมาได้ไสอีกอันนี้อันนี้คือมอไซมอไซรถแข่งกันวะน้องนี่ที่ของรถอันนี้แข่งหรือแต่งรถแข่งแล้วก็รถแต่งโชว์รถทั้งแข่งทั้งแต่งโชว์ครับมาได้ยังมาได้น้องล่ะอยู่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นบ่โอ้ไปแข่งมาไอ้เดี๋ยวแนะนำทีละขั้นก่อนนี่เป็นเซอร์ปิโก้ครับโอ้รถในตำนาน90แมนครับเซอร์ปิโก้อ๋อเซอร์ปิโก้90อันนี้เป็นแต่งหรือแข่งไอ้ขั้นนี้เอาไว้ขี่เล่นครับอ๋อนี่ไว้ขี่เล่นเป็นบ่ไอ้ถามเนี่ยเฉพาะขั้นนี่ร่วมแต่งแล้วนี่ราคาขั้นนี่บ่แพงครับประมาณ100,000กว่าบาท 200,000 ละนี่แสนกว่าบาท 200,000 แสนกว่าบาท 200,000 ครับเซอร์ปิโก้ครับเซอร์ปิโก้แมนเซอร์อ่ะเรามาขั้นที่2ขั้นนี่คือรุ่นไหนขั้นนี่ก็เป็นเซอร์กันครับเซอร์ปิโก้มันต่างกันแต่ไหนก็มันรุ่นเดียวกันบ่รุ่นเดียวกันแต่ว่าย่อหน้ากากย่อโค้งย่อหน้ากากย่อโค้งให้มันน้อยๆให้มันเล็กนะให้มันดูแบบพี่ต้องบ้างนี่ดุมนี่จุกลมจุกลมครับเอาไงๆถามไอ้ถามก่อนว่าในราคาเบิร์ดคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ประมาณรวมแต่งประมาณ 500,000 ครับรวมแต่งประมาณ 500,000 ป๊อดจุกลมจุกลมจุกลมอย่างเดียวเท่าไหร่นี่ไอคูณละ 84,000 กูมันซื้อเวฟได้2คันพอดีดิจุกล่มนี่นะแมนครับโอ้คูณละ 84,000 ครับมันเป็นทองคำเลยทองคำแท้อ๋อทองคำแท้ครับฝังเพชรแมนครับโอ้แล้วมันเป็นแบบมันเป็นยังไงคือต้องเอามาใส่ก็คืออยากให้มันเป็นแบบเป็นจุดเด่นของเจ้าของให้เป็นเพชรเป็นขั้นแรกประมาณนี้มั้ยครับเฉพาะจุกลมนี่ 84,000 นะครับจุกลมมอเตอร์ไซค์นะครับซื้อมอเตอร์ไซค์เวฟได้2คันป๊าดพี่น้องครับผมก็เพิ่งเคยพบเคยพอจุกลมในส่วนควบองค์ประกอบของรถคันนี้อันใดที่แพงสุดนอกล่องจากจุกลมผมเครื่องครับเครื่องอ๋อเครื่องนั่นบ่แมนครับเป็น CNC เป็นเครื่องหยังครับน้องเป็นบินเลสเป็นซีนซีสางขึ้นมาใหม่เลยสางขึ้นมาใหม่เลยแมนครับแมนโอ้ตัวนี้เฮาแลนแข่งหรือแลนเอาส่วนมากเอาไว้โชว์ครับเอาไว้โชว์ครับแล้วก็เอาไว้เป็นจุดขายของร้านเจ้าของอ๋อเอาปกติเป็นร้านที่เฮาแต่งรถพวกนี้อยู่แล้วแมนอ๋อร้านน้องอยู่ไสนี่อยู่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นบ้านทุ่มครับอยู่อำเภอไหนน้องอยู่บ้านทุ่มบ้านทุ่มแมนครับแล้วอันนี้เวฟอย่างนี้เนี่ยขั้นนี้อันนี้เวฟ125ครับเรา125ธรรมดาครับเวฟ125ธรรมดาแล้วมันมีความแตกต่างพิเศษจังไหนขั้นนี้ราคาเอาราคาก่อนราคาประมาณ 500,000 กว่ากัน 500,000 กว่าครับขั้นนี้นี่นะ 500,000 กว่าพี่น้องกล้องเบิ่งซูมเบิ่งครับป๊าด 500,000 กว่าบ่มีจุกลมตัวไอ้มีอยู่แต่บ่ได้ใส่มีอยู่แต่บ่ได้ใส่ครับอันนี้เฮาเปลี่ยนเครื่องใหม่อยู่บ่ไอ้แม่นครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เค้าเอิ้นอีหยังอ่ะหัวหยังก็แต่ว่าเครื่องน่ะเป็น CNC กันแข่ง CNC สร้างขึ้นใหม่หมดเลยสร้างใหม่หมดเลยอันนี้แต่อันนี้เป็นรถแข่งหรือรถโชว์ไอ้รถโชว์ครับรถโชว์เฉพาะเฟรมก็เกือบแสนแล้วโอ้นี่เฉพาะเฟรมเหรอกระดุมกันน็อตครับใช่เฟรมนี้ผลิตขึ้นใหม่ไหมครับใช่กันสปาร์คค่าเพ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้น้องๆที่มักมอไส้แต่งนะครับสิได้เห็นหลายๆอย่างได้หูหลายๆเรื่องเล่าซึ่งผมบ่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าปกติผมนี่ก็เห็นว่าเป็นรถธรรมดาแต่บนไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้โอ้โหวงการรถจักรยานยนต์แต่งนี่ฮะสร้างมูลค่ามากมายเลยนะฮะอย่างคันนี้เกือบ 500,000 ป๊าดซ้ำรถกับบาวีโก้คันหนึ่งกูนะปวดดีๆ
อันนี้รุ่นไหนน้องนี่อันนี้เป็นรุ่นแข่งอันนี้เป็น KR ครับโอ้ KR ครับ KR อันนี้แข่งกันวะครับรถแข่ง2ครับอ๋อรถแข่งอันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ก็ประมาณ 100,000 กว่าบาท 200,000 แสนกว่าบาท 200,000 อันนี้เป็นรถแข่งเนาะมันอยู่ที่เฮาใส่อะไรอ๋ออยู่ที่เฮาใส่อะไรแต่เฮ็ดเครื่องใหม่ครับแม่นเฮ็ดเครื่องใหม่เบิดแต่เครื่องก็เป็นเครื่องของมันเลยล่ะบอกมันเลยของเซอร์วิโก้ของนี่นะอ๋อแต่เพียงแต่ว่ามีการบิ้วแน่แม่นครับแม่นมีอันนั้นแน่เนาะครับแม่นแต่มูวนี่คันรถมูนี่นะลงแลนในถนนถือกูจับแน่นอนเลยกูเบื้องต้นกูตรวจยึดไปก่อนแหละคันสองล้านที่หลังคันนี่มันเป็น2 ล้านเรื่องนี้อันนี้แข่งในสนามแต่ยังไงก็ฝากไปถึงเยาวชนนะครับหากจะแข่งรถให้แข่งในสนามมาตรฐานที่เขามีสนามมาตรฐานอยู่ในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเรานะครับอย่าไปลิขี่รถถึงทางหลวงปกติโดยเด็ดขาดนะครับมันจะก่อให้เกิดอันตรายขาดเซฟตี้ขาดระบบต่างๆไอ้พวกขี่รถเลาะแว่นเบิดมือดีดเบิดขึ้นเศร้าได้เศร้าห่วงมึงนะบ่แม่นสิไปขี่รถดีดดองๆๆอยู่หั่นเศร้าได้เศร้ายังไงก็ฝากไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่หากคุณคิดอยากจะประลองความเร็วควรที่จะเข้าไปอยู่ในสนามแข่งเพียงเท่านั้นนะครับเหมือนน้องๆกลุ่มนี้เขาก็อยู่ในสนามแข่งรถนะครับซึ่งเขารักในสิ่งที่เขาชื่นชอบพี่จอนนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็ไอเป็นกำลังใจเด้อเป็นกำลังใจน้องๆทุกคนเด้อสุดยอดหลายสุดยอดหลายก็เป็นตัวอย่างที่ดีเฮ็ดจะได้ก็เป็นตัวเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นใหม่ฮะตั้งแต่เห็นแล้วกูก็หนาวหรอกจุกลมอะไร 80,000 อะไร 40,000 มาซะนะครับสุดท้ายนี่ขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทั่วประเทศไทยครับหากจะคิดแข่งรถให้แข่งในสนามแข่งรถเพียงเท่านั้นอย่าไปใช้ความเร็วบนทางหลวงทั่วไปนะครับพี่จอนนี่ฝากเตือนเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ